กลับมาติดตามทุบโต๊ะข่าวช่วงที่2กันค่ะและแน่นอนครับวันนี้ไฮไลท์ทางการเมืองทุกคนจับจ้องไปว่า10สิงหาคมนี้คุณทักษิณชินวัตรจะเดินทางกลับประเทศไทยจริงไหมเมื่อคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์จอมแฉของเรานะครับออกมาโพสต์ตั้งแต่หัวค่ำเมื่อคืนนี้บอกว่าเกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยนขอดูโพสต์แรกที่เขามีการขึ้นเอาไว้เมื่อคืนนี้อันนี้คือโพสต์แรกเลยหลังจากนั้นมาตลอดทั้งคืนมีการเข้าไปคอมเมนต์เห็นไหมฮะสัญญาณอันตรายเกินคาดเดาแล้วนอกจากนี้คุณผู้ชมครับตอนเช้ายังมีการโพสต์ต่อเนื่องมาบอกว่าหากใครคิดว่าคุณทักษิณจะกลับไทย10สิงหาแล้วจะมีตำรวจมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ไปรับตัวนำหมายสารพาตัวเข้าเรือนจำเพื่อรับโทษ3คดีรวม10ปีคิดผิดซะไม่รู้ใจคุณทักษิณถ้าทำแบบนั้นจริงคิดได้ไปนานแล้วไม่ต้องรอ16ถึง17ปีคุณผู้ชมครับแล้วเขาบอกว่ายิ่งถ้าจะกลับมาช่วงสิงหาคมนี้ซึ่งกำลังร้อนแรงประเด็นกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้น10สิงหามันต้องมีวาระพิเศษปกติวันแรกก้าวเท้าเข้าคุกทำประวัติสามารถยื่นขอพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคลได้เลยถือเป็นสิทธิ์ของนักโทษทุกคนแต่นี่เป็นเรื่องของคนธรรมดาที่ทำผิดกฎหมายไม่ใช่คนระดับอดีตนายกรัฐมนตรีคุณชูวิทย์โพสต์เอาไว้ค่อนข้างยาวแต่ปรากฏว่าข้อความเหล่านี้ถูกตอบรับกลับมาคุณผู้ชมครับด้วยข้อความของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรที่ตอบกลับมาสั้นๆ2พยางค์เท่านั้นคือคำว่าเพ้อเจ้อสั้นจริงๆแล้วหลังจากนั้นฮะคุณผู้ชมครับมันก็เลยมีการต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยคุณชูวิทย์พยายามจะตั้งโต๊ะอธิบายว่าผมน่ะไม่ได้เพ้อเจ้อนะยืนยันว่าได้ข้อมูลมาจริงๆเมื่อวานนี้ที่มีการโพสต์ว่าเกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยนที่ผมบอกแบบนี้เพราะผมมีข้อมูลด้วยวันที่10สิงหาคมนี้ทักษิณจะยังไม่กลับประเทศไทยเพราะเกมการเมืองยังคงพลิกไปพลิกมาและคิดว่าไม่น่ากลับมาทั้งที่ยังโหวตนายกรัฐมนตรีไม่สำเร็จส่วนตัวเชื่อว่า4สิงหาคมอีกไม่กี่วันเนี่ยการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ก็จะยังไม่ได้นายกรัฐมนตรีคนที่30 อยู่ดีนั่นแหละซึ่งการเดินทางกลับประเทศไทยของทักษิณเชื่อว่าจะถูกเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดจนกว่าจะได้รับสัญญาณไฟเขียวที่มีการดีลกันในกรุงเทพโดยไม่ขอบอกนะว่าเป็นอำนาจแบบไหนอะวันนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเองก็ยังแบบเหมือนกักอยู่คุณชูวิทย์ยังพูดว่าการแถลงข่าวที่ผ่านมาผมบอกแล้วไงว่าคุณทักษิณมีโอกาสกลับประเทศ 60-70% แต่ผมไม่เคยยืนยันว่ากลับ 100% เพราะว่าเกมการเมืองมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมายืนยันว่าการแถลงข่าวทุกครั้งหมายถึงของตัวผมนะไม่ใช่ข่าวลวงแต่เป็นการพูดตามข้อเท็จจริงณเวลานั้นๆและมีการเช็คแหล่งข่าวโดยตลอดย้ำว่าถ้าจากการประเมินวันนี้เอาวันนี้นะวันที่นั่งเก้าอี้สีแดงนั่งคุยเนี่ยคุยกับอมรินทร์เนี่ยทักษิณจะยังไม่ได้กลับประเทศแน่นอนแต่ถ้ากลับมามันต้องมีการดีลหรือมีไฟเขียวที่ต้องประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งส่วนที่อุ๊งอิ๊งออกมาตอบผมว่าเพ้อเจ้อก็ไม่ได้โกรธหรอกไม่โกรธจริงเหรอไม่เขาไม่โกรธเข้าใจบทบาทของความเป็นลูกสาวคนเรามันเป็นลูกสาวอะพ่อจากบ้านเกิดเมืองนอนไป17ปีมันก็ต้องอยากให้พ่อกลับบ้านทั้งนั้นแหละผมไม่โกรธหรอกอีกทั้งทักษิณเองก็ต้องการจะกลับมันก็แค่ติดปัญหาอุ้งอิงอาจจะไม่รู้เงื่อนไขทางเกมการเมืองทั้งหมดหรือเปล่าผมอ่ะจะไปโกรธอุ้งอิงทำไมแล้วผมก็ไม่กลัวที่อุ้งอิงจะโกรธด้วยเพราะผมพูดในฐานะคนที่อ่านเกมการเมืองออกเดี๋ยวมารอดูไหมอ่ะว่าใครของแท้ใครเพ้อเจ้อฟังเสียงคุณชูวิทย์อ่ะนายกทักษิณผมยืนยันณวันนี้วันที่10สิงหานี่ไม่เกิดขึ้นแน่นอนแล้วถ้านอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมก็ยังบอกคุณว่าการที่คุณทักษิณจะกลับมาเนี่ยก็ต้องเป็นช่องทางพิเศษแน่นอนมันไม่มีใครหรอกครับกับมันไม่มีทางหรอกครับที่ท่านทักษิณเนี่ยจะกลับมาแล้วเดินเข้าคุกแล้วไปใช้ชีวิตในคุกหรือติดกับอะไร EM เหอะอยู่บ้านไม่มีทางคุณเคยเห็นคุณทักษิณใช้ช่องทางปกติด้วยเหรอมันจะไปผ่านเนี่ยก็ต่อเมื่อมันมีไฟเหลืองไฟเขียวไฟแดงการปฏิเสธผมไม่โกรธ
ผมไม่ไปท้าตีท้าต่อยด้วยโดยเฉพาะคุณอุ้งอิงผมเข้าใจสถานะของคุณอุ้งอิงว่าคุณอุ้งอิงเป็นลูกจะมาด่าผมเนี่ยผมเป็นคนนอกด่าผมไปเถอะครับผมก็ไม่ตอบโต้เพราะผมก็เชื่อว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยรักคุณพ่อซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่การที่ผมพูดผมมีสิทธิ์ครับที่จะพูดเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องครอบครัวนี่ที่ผมพูดเนี่ยเป็นเรื่องของประเทศไทยนี่ครับคุณผู้ชมครับแล้วที่แสบไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมเก๋คุณผู้ชมครับหลังจากแถลงข่าวเสร็จแม่อยากจะแสดงความจริงใจถึงคอมเมนต์ของคุณอุ๊งอิงซะหน่อยร้องเพลงไว้ใจของพี่หนุ่ยอัมพลโอ้โหแล้วเปิดเนื้อร้องกันสดๆเลยพ่อรักจึงยอมทุกอย่างก็คิดว่ายังเข้าใจทุกครั้งที่เธอห่างหายยังไว้ใจยังยอมปล่อยเธอลำพังไม่คิดว่าความไว้ใจจะกลายเป็นความหืนห่างผลลัพธ์คือความจืดจางหมดหนทางจะทำให้เป็นเหมือนเดิมฝากให้ใครนะคะเนี่ยไว้ฝากขอฝากให้คุณอุ้งอิงครับและก็ฝากให้พรรคก้าวไก่สถานการณ์เนี่ยเพลงนี้เนี่ยใช้ได้ถึง2คน2พรรคเลยนะครับในทางสุดท้ายคืออะไรนะการเมืองเนี่ยไว้ใจใครไม่ได้การไว้ใจใครไม่ได้ของพรรคก้าวไก่ก็ต้องจำเป็นต้องระลึกไว้อย่างแน่นอนครับตอนนี้พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลมีความจืดจางและก็หมดหนทางที่จะให้กลับไปเหมือนเดิมสุดท้ายคือเจ็บเจ็บเจ็บบาดเจ็บเจียนตายโดนเธอทำเจ็บช้ำจนตายจุดอ่อนก็คือความไว้ใจคือโดนทำลายแถบเสียคนจุดอ่อนก็คือจากการเชื่อถือคนบางคนมีผลคือต้องผิดหวังเอ้าจริงๆนะครับเดี๋ยวนะก่อนอื่นเลยนะเก๋ทำไมชมเราเนี่ยเราก็ห่วงเรื่องจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าไม่หรอกเพราะเพลงเขามีลิขสิทธิ์นะมันฟังไม่ค่อยออกก็เป็นอะไรไม่ค่อยตรงครีเท่าไหร่แต่คุณชูวิทย์เป็นคนที่ทำให้อุณหภูมิทางการเมืองของเมืองไทยลดลงจริงนะกำลังเดือดๆกันเลยอ่ะจุดอ่อนสักก้านที่ว่าแล้วคีย์มันหายไปไงไอเราก็เนี่ยเหมือนแกจะอารมณ์ดีด้วยนะทั้งที่คนอื่นเนี่ยเขาค่อนข้างจะเครียดเลยทีเดียวตั้งแต่ที่แกโพสต์เมื่อคืนนะทีมงานนะผมเองก็พยายามติดต่อทางเลขาหรือทีมงานของคุณชูวิทย์ติดต่อไม่ได้เลยจนกระทั่งเพิ่งมารู้ตอนเช้าอ่ะเดี๋ยวท่านจะเข้าไปที่เดวิดนัดจริงๆอ่ะนัดไม่ได้เรื่องการเมืองเรื่องเล็กนัดให้นักร้องไปฟังตัวเองร้องเพลงตอนเช้าครับ